แล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากความสบายความสนใจนะใช่ไหมแต่จริงๆมันก็การทำของตัวเบิร์ดเนี่ยก็ยอมรับแล้วแต่ถึงโดนผิดที่ผิดทางใช่ไหมในข้อหาอะไรบ้างครับล่าสุดเอาล่าสุดจะเรียกผู้ต้องหานะครับมาแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพิ่มเติมนะครับนะครับตอนนี้เขาทำให้กระถางอ่างปลานะครับบริเวณหลังตู้ยามไฟตัวของพี่กุลเสียหายครับอันนี้คือข้อหาที่เพิ่มเติมใช่ครับแล้วในส่วนของในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องจริยธรรมทางการเมืองทางการตรวจยังติดใจอะไรไหมครับเรื่องนี้จริยธรรมทางการเมืองนะครับสิทธิ์การเป็นสจใช่ไหมครับสิทธิ์นี้เป็นหน้าที่ของทางประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะต้องเป็นผู้พิจารณาครับนะครับสอบถามท่านสจครับวันนี้ท่านเดินทางมาที่สภ.บึงสะพานมาทำอะไรครับวันนี้ที่มาก็เพื่อมาขอเข้ามาขออภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงท่านผู้การภาค6พี่อ้อแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์พี่หมูแล้วก็ท่านผู้กำกับสบ.บึง 3,000 พี่เซฟรวมถึงข้าราชการตำรวจทุกท่านทั้งประเทศไทยที่รับฟังก็วันนี้ผมรู้สึกกระทำความผิดแล้วก็สำนึกผิดจึงได้เข้ามาพบท่านผู้กับแล้วก็ขออภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังพิกุลตู้ยามวังพิกุลนะครับที่ในการกระทำที่ทำไปแล้วก็หวังว่าท่านคงให้อภัยผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับวันนี้เรามองว่าการกระทำที่ผ่านมาเนี่ยเราดูว่ามันอาจจะรุนแรงไปเลยมาขอใช่ครับโทษใช่ครับประเด็นเหมือนกับประมาณจะให้ถอดถอนในความคิดของท่านนั้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็อยู่ที่อำนาจของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเราก็อยู่ในดุลพินิจของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเรากับการพิจารณาและตัวผมเองผมก็ยอมรับความผิดที่กระทำลงไปก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาแล้วกันครับทั้งนี้